มอันนี้ก็เป็นคลิปแรกในช่วงปีนี้นะครับผมก็คือว่าเราหาเครื่องมือใหม่ๆมาในการศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างง่ายนะครับในการทำแบ็กเอนด์โดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับจริงๆแล้วก็สามารถทำฟอนต์ได้ด้วยนะแต่ว่าจุดเด่นมันคือเป็นแบ็กออฟฟิศนะครับเรียกว่าเป็น API ละกันผมขอใช้คำว่า API ละกันนะครับเป็นการ call API โดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดเลยนะครับมันจะค่อนข้างง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับเรามาดูกันว่าจุดเด่นของ Starpy ตัวเนี้ยมันมีจุดเด่นอะไรกันบ้างนะครับผมคือเป็น Open Source นั่นหมายความว่าเราสามารถนำไปใช้งานได้ฟรีนะครับแล้วก็ Customizable เนี่ยหมายถึงว่าเราสามารถมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในการปรับแต่งอะไรได้นะครับในรูปแบบของ API ที่เป็น RESTful นะครับ RESTful หรือว่าเป็น GraphQL ก็ได้นะครับมี plugin ให้ใช้ในส่วนนี้ Self-hosted หมายถึงว่า data ทั้งหมดเก็บอยู่ที่เรานะครับไม่ต้องไปฝากไว้ที่ไหนนะครับผมคือเราติดตั้งแล้วก็ใช้งาน database ก็เก็บที่เราข้อมูลเก็บที่เรานะครับก็คือเก็บที่เราติดตั้งนั่นแหละนะครับโอเคเรามาดูกันว่าการใช้งานในการติดตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวการใช้งานผมจะทำคลิปถัดไปแต่ผมจะเอาเรื่องการเริ่มต้นนะครับในคลิปนี้ให้เข้าใจก่อนว่ามันเริ่มต้นใช้งานยังไงนะครับแล้วก็จะเปิดปิดเซิร์ฟเวอร์ยังไงนะฮะอันนี้ผมขอปิดไปก่อนอันนี้คือรูทแมปของคลิปนี้นะครับคือเราจะต้องมี Node.js ก่อนนะครับเราต้องติดตั้ง Node.js ก่อนนะครับเบื้องต้นแล้วก็สร้างโปรเจกต์นะครับโดยใช้คอมมานด์ตัวนี้นะครับผมจะเปิดขึ้นมา git bash ขึ้นมาก็ได้ครับหรือใครจะถนัดคอมมานด์พร้อมก็ได้นะฮะแล้วแต่ใน ID เนี่ยผมสร้างโฟลเดอร์ไว้ว่า starpy_project นะครับผมจะ cd ไปที่พาร์ทนี้นะครับลากวางนะครับแล้วก็ enter ตอนนี้เราจะอยู่ในโฟลเดอร์นี้แล้วนะครับเราก็ทำการติดตั้งมันอันนี้เป็นขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่รอหน่อยนะครับเพราะว่าเรากำลังติดตั้งณตอนนี้จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ชื่อว่า my project ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าหากว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับในตอนก่อนที่เราจะ enter เนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นชื่อโปรเจกต์ของเราชื่ออื่นก็ได้เท่าแต่หลังจากนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะทำการติดตั้งตัวของแอปพลิเคชันตัวเนี้ยให้เราเลยเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็จะรันเซิร์ฟเวอร์ให้เลยในพอร์ต1337แล้วมันจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยทีนี้เราก็อยู่ในส่วนของการรอนะฮะโค้ดที่ได้เนี่ยจะเป็นโค้ดในส่วนของที่เป็น Node.js นะครับผมรูปแบบของ Node.js Database ที่เก็บก็จะเป็นเหมือนกับอารมณ์ว่า MongoDB ประมาณนั้นนะฮะนี่ก็เป็นหน้าต่างที่มันจะแสดงขึ้นมานะครับอันนี้หมายถึงว่าสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็คือเราสามารถรันได้แล้วนะครับผมที่1337นะครับพอร์ตอันนี้ขั้นตอนต่อไปคือเราก็กรอก username password ลงไปแต่ว่าคลิปนี้จะยังไม่พูดถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างก่อนว่าถ้าต้องการจะหยุดโปรเจกต์นี้ทำยังไงนะฮะต้องการจะ stop server ตรงนี้นะฮะสมมติว่าถ้าผมกด control c ตรงเนี้ยเนี่ยบางคนเข้าใจว่าเซิร์ฟเวอร์ถูกสตาร์ถูกสต็อปแล้วนะฮะจริงๆยังไม่ถูกสต็อปนะครับวิธีการจะสต็อปนะครับตัวของเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะอันนี้ถ้าหากว่าเรารีเฟรชแต่ยังเข้าได้อยู่ปกตินะฮะแต่เราอยากจะลองปิดเซิร์ฟเวอร์นี้ดูนะฮะ
อยากลองปิดมันดูเราจะทำยังไงนะฮะเรามาดูกันเราก็จะต้องไปที่ Resource Monitor นะครับในแท็บ Network นี้นะฮะให้ไปที่พอร์ตแล้วก็หา1337นะครับคือตัวนี้ประเด็นคือเราต้องไป stop service ตัวเนี้ยให้ได้นะฮะโดยที่อ้างอิงจาก PID นะครับ5176 5176ตัวนี้นะครับเราใช้คำสั่งนี้ครับเราพิมพ์ลงไปนี้นะครับ5176โอเคเรา terminate แล้วนะครับถ้าเรา refresh ปุ๊บตอนเนี้ยมันจะใช้ไม่ได้ละนั่นคือเราปิดเซิร์ฟเวอร์ละเราจบขั้นตอนการหยุดโปรเจกต์กันนะครับทีนี้อยากจะรันโปรเจกต์เราทำยังไงถ้าอยากรันโปรเจกต์นะครับเราจะต้องไปที่โปรเจกต์นั้นก่อนนะครับก็คือว่าตัวของ CD ไปที่แอปพลิเคชันนะครับซึ่ง My Project เนี่ยคือแอปพลิเคชันของเราแล้วก็ CD ไปที่ My Project ปุ๊บตอนนี้เราอยู่ที่ My Project นะครับเราก็ใช้คำสั่งนี้ครับรัน develop โอเคมันจะปอบปับให้ไหมทีนี้เราก็รันเซิร์ฟเวอร์ขึ้นใหม่ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปจะสอนการใช้งานให้นะครับผมอันนี้ก็ที่ผมสอนไปก็คือการสร้างโปรเจกต์นะครับแล้วก็การคิวโปรเซสนะครับแล้วก็การรันโปรเจกต์